ตรงๆหลังรีนี้ยังมาขนมครับผมครับพี่วันเรามีคนตามลักษณะที่เขาว่าไหมเอาตรงๆคนในแก๊งเราได้ไปแทงแล้วบิดหรือเปล่าเอาคุยกันตรงๆไปเห็นแดกแทงบาร์ครับใช่ที่เขากล่าวหามาเนี่ยที่ผมจะพูดก็คือผมไม่มั่นใจครับผมไม่สามารถติดต่อได้ด้วยครับเราพูดอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเราพูดอย่างนี้มันมีสิทธิ์เป็นเรานะครับผมเข้าใจครับพี่แต่ว่าผมก็พูดยอมรับไม่ได้เหมือนกันว่าใช่ครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจจริงๆแต่ถามว่าบุคคลชื่อคิวมีอยู่ในแก๊งไหมมีครับผมสีม่วงมีไหมมีครับใช่ครับมีก็คือชื่อนี้หัวสีนี้ตรงกันเลยถูกไหมใช่ครับแต่ลักษณะการแต่งตัวหรือว่าอะไรไม่ใช่ครับแต่ว่าก็ตามที่ผมพูดครับตามนั้นครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าน้องมันแทงไปอ่ะแล้วไม่มีจ่ายอ่ะจริงๆเพื่อนๆที่น้องรู้จักอะไรเงี้ยในเนี้ยก็มีเยอะแยะครับที่พร้อมจะให้ยืมครับจริงๆเลยครับไม่น่าที่จะต้องบิดครับพอน้องเล่นกี่ไม้น้องก็จ่ายมาตลอดถ้าสำหรับเป็นคนนั้นนะครับเราตามเจ้าตัวได้ไหมตามไม่ได้เลยครับอันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาครับพี่ตามตั้งแต่หลังผมบอกผมพูดตรงนี้นะถ้าเราตามเจ้าตัวไม่ได้เราซวยนะผมพูดเลยเพราะว่าอะไรครับพี่ก็เพราะว่าเขากล่าวหามาแล้วไงว่าเป็นเราแล้วเขาก็มีปัญหากันด้วยแล้วเรื่องนี้ผมต้องรับเหรอครับพี่ก็ถ้าเกิดเราตามตัวไม่ได้อ่ะเราก็อาจจะต้องแต่ว่ากลายเป็นเราจะต้องรับด้วยซ้ำนะสิ่งที่เขายื่นออกมาว่าเป็นคนของผมหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าเป็นหลักฐานที่ที่ไม่ควรจะใช้ได้ด้วยซ้ำนะครับพี่ถ้าหลักฐานที่ไม่ควรจะใช้ได้แล้วถ้างั้นทำไมตอนแรกเราถึงจะยอมจ่ายเขาอ่ะที่อย่างที่ผมบอกครับผมบอกไปว่าผมตั้งใจที่จะจ่ายให้เขาไปเพื่อปัดปัญหาครับแล้วผมก็จะไปคุยกับน้องผมเองว่าโอเคใครหรือว่าอะไรยังไงครับถ้าเรามองว่าปัญหาที่เราไม่ได้ก่อแล้วเราจะจ่ายผมว่ามันก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแน่นอนครับคือผมก็ไม่คิดว่า BT จะกล่าวหาผมมั่วๆเหมือนกันผมจึงคิดว่าจะจ่ายไปก่อนแล้วถ้ามันเป็นน้องผมจริงผมก็คงเคลียร์ได้ว่ามันจะกลับมาจ่ายผมเองอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งงใช่ไหมครับอันนี้คือที่ผมจะสื่อครับผมมองว่ายังไงเราก็ต้องตามคนนั้นมาต้องตามให้ได้อ่ะซึ่งถ้าพี่พูดแบบนี้คือถ้าตอนนี้ผมรับประกันไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆผมตามตั้งแต่ช่วง5 ทุ่มกว่าที่มีการประกาศเรียกแล้วบอกว่าเป็นบุคคลคนนี้แล้วครับผมเลยยื่นไปว่าให้เขาแจ้งเป็นใบไปเลยครับผมก็เลยไม่คิดว่าที่จะแบบว่าต้องยืดเยื้ออะไรตีได้เปล่าพี่สอโอ้ยไม่อยากตีเรื่องนี้อ่ะสิ่งที่ผมบอกเขาไปแต่แรกคือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นผิดกฎประเทศเรื่องใบอยู่แล้วผมก็เลยว่าตัดว่าโอเคถ้าเขาแจ้งไปเลยตามนั้นครับแค่นั้นเองครับเพราะว่าผมก็ตามตัวไม่ได้ด้วยอะไรไม่ได้ด้วยมันคุยไม่ได้ผมก็ไม่อยากให้เขาต้องรอเหมือนกันครับสภาประกาศตามบันเทนมาหน่อยบันเทนมาแล้วค่ะพี่เห็นมาแล้วโอ้ยพี่วันเขาชินสตอรี่ที่นี่ไหมเนี่ยรอแป๊บผมรอแป๊บนึงเพื่อนออกมาคุยอะไรก็ได้ครับโอเค
โอเคครับทางบอลเทนเราเลือกที่จะไม่แจ้งถูกไหมเราอยากจะตีอย่างเดียวใช่ครับมาเล่นในสตอรี่ในเมืองดีกว่าถ้างั้นเรามีอะไรพิสูจน์ไหมว่าเป็นของเชื้อดำจริงเป็นคนของเชื้อดำถ้าพูดอย่างนี้ฮะพยานนะครับถ้าพูดอย่างนี้พยานใช้พยานเขาใช้ถามโอเวอร์เลย์นี่ใช้ไม่ได้นะปฏิเสธร้อยเลยอะถ้าแบบนี้กูปฏิเสธร้อยบอกก่อนว่าก่อนที่เราใช้โอเวอร์เลย์อะสภาคนขอไม่หรอครับแล้วใช่สภาคนขอแต่ถ้าพูดอย่างนี้คือไม่ใช่คนในแก๊งผมครับแล้วตามมาได้ไหมครับคนชื่อคิวอะตามไม่ได้ครับอ้าวนั่นแหละเชื้อดำก็อย่างที่ผมบอกเราเมื่อกี้เลยผมถึงอยากให้เราตามคนนั้นมาให้ได้ครับใช่ตามมาเลยครับสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าผมไม่สามารถตามได้ครับแล้วผมจะไปรอเนี่ยแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าน้องผมไปรับปากแทงบาร์กับคุณจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับคือเชื้อดำผมจะพูดอย่างนี้นะเราจะแค่นี้มันไม่ได้ครับเราต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเราด้วยโดยการเอาเจ้าตัวคนนั้นมาครับครับเข้าใจครับพี่วันแต่ว่าเราเลือกที่จะพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆผลกรรมอ่ะมันจะตกที่สภาครับก็ใช่ไงครับก็ไม่น่าคุยไงครับตามหน้างานเพราะว่าคุณไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยเช่นใช่น้องคุณหรือเปล่าแต่ฝั่งนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นน้องคุณจริงหรือเปล่าใช่ครับมันก็เหมือนกันครับซึ่งถ้าพอมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆก็ใช่ไงก็ไม่ควรคุยไงแจ้งครับแล้วผมบอกนะว่าแจ้งเสร็จอ่ะไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะจบนะผมพูดตรงนี้เลยนะครับหนึ่งเลยคุณปะทะกันบ่อยตอนนี้ก็เหมือนปะทะกันอยู่ด้วยนะครับผมก็ไม่รับประกันนะว่าแจ้งเสร็จแล้วจะจบอ่ะผมไม่รับประกันด้วยซ้ำนะถ้าแจ้งแล้วเป็นคนอื่นโอเคเรื่องนี้อาจจบครับแต่ถ้าแจ้งแล้วเป็นเชื้อดำจริงอ่ะคุณอาจจะโดนตีซ้ำด้วยนะอันนี้คุณรับได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คุณทำให้สภาตกอยู่ที่นั่งลำบากนะคุณตอบแค่ว่าไม่รู้ใช่ไหมตามไม่ได้มันไม่ได้ครับเราต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเราต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยครับโอเคถ้าตามมาได้แล้วคุยแล้วมันไม่ใช่น้องคุณจริงอันนี้ก็ต้องให้บอลเทนไปแจ้งครับครับผมถามสภากลับได้ไหมครับเรื่องนี้ครับว่าเรื่องนี้ครับถ้าสมมุติว่าเป็นการแจ้งไปแล้วแล้วรับรู้มาว่าเป็นแก๊งผมแล้วคือจะสามารถนำเรื่องมาซื้อได้จริงๆหรอครับสภาคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับมันไม่ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะหมายถึงก็คือคุณเรื่องที่จะไม่พยายามอะไรเลยตอนนี้ผมถามคุณก็เนี่ยตอนนี้ที่ผมกำลังพยายามคือผมพยายามมาพูดในมุมของผมแล้วว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วพอมันเป็นเรื่องบิดที่ผิดกฎประเทศไปแล้วเนี่ยแล้วผมก็ไม่สามารถตามเจ้าตัวได้ด้วยว่าบิดจริงหรือไม่บิดจริงให้แจ้งครับใช่ครับแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังบอกไปก็คือถ้าเป็นคนของผมจริงผมจะรับผิดชอบให้เงิน2ล้านที่คุณเสียให้เขาไปแล้วเขาก็โดนแบนไปตามที่กล่าวครับว่าเขาโดนแบนไปคุณก็ไม่ได้เงินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมก็จะรับผิดชอบให้กับการที่เขาโดนแบนไปแล้วคุณก็ได้เงินตามปกติครับแค่นั้นเองครับพี่เดี๋ยวผมขอพูดบ้างฟังผมนะคืออย่างนี้ครับพี่อ้วนคือเขาแทงใช่ไหมแล้วเขาป่วยไม่พี่อ้วนเขาไม่ชินเกมเพลย์ในนี้เว้ยคนในเชิงจะมาจ่ายให้พี่อันนี้หนึ่งนะอันนี้พี่ฟังในมุมผมนะสองเขาก็บอกอยู่ว่าเขาอยู่เชิดดำที่โต๊ะกูจะรู้ได้ไงตอนเนี้ยคำถามคือคุยกันไปคุยมาเนี่ยเอาเจ้าตัวมาดีกว่าตอนนี้ผมให้น้องผมไปดักตรงที่เขาตอมอแล้วให้เขาตอมอมาเลยครับจะได้แทงมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวแต่งตัวเนาะต่อผมว่าจบกว่าไหมก็คือถ้าตามได้มันไม่ปวดหัวอย่างนี้เรากูตามไม่ได้เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าให้น้องคนนั้นนะครับให้เด็กคนนั้นนะครับเข้ามาให้ได้ครับโอ้ยกูมีบ้านมันมั้งเขาเข้ามาที่โต๊ะถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อดำมาปุ๊บแล้วกูไม่มีที่อยู่มันกูจะรู้กับมันไหมล่ะกูเดินเข้าบ้านเลยไปเปิดคอมได้มั้งปกเถียงว่าไม่ใช่เขาโอ้ยแล้วกูจะไปกูจะไปรับรู้ได้ไงฝ่ายแจ้งนายกได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าบอลเทนแจ้งไปปั๊บแล้วเป็นคนของเชิดดำจริงสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือเชิดดำก็ต้องจ่ายเพราะเมื่อกี้เราพูดเองถูกไหมว่าเราจะทำแบบนั้นถูกไหมครับเชิดดำใช่ครับถ้ามีการตรวจสอบว่าโอเคแก๊งผมบิดแล้ว2ล้านจริงผมก็จ่ายตาม2ล้านครับอ่ะงั้นเราก็ต้องเป็นคนจ่ายและเรื่องนี้ก็จะจบนะครับผมเอาได้แค่นี้นะครับสำหรับนี้เอาได้แค่นี้เลยสวยตอนนี้เราต้องเอาเจ้าตัวมาครับให้เจ้าตัวเข้าเมืองมาให้ได้เอายังไงล่ะมันกูให้มันเข้าไม่ได้ทำไมก็ต้องยืนอยู่อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆได้กู FK เลยแหละกูปล่อยด้วยอ่ะเอาเลยเอาเลยพี่มันก็แปลกอย่างนึงนะครับตอนผมอยู่ตั้งแต่เริ่มครับตอนที่เขาแบบว่าหายไปต่อหน้าอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็ถ้าแทนที่แบบว่ามันแคสหรืออะไรมันควันมาตั้งแต่แรกครับอันนี้คือผมให้น้องไปยืนตั้งแต่แบบประเทศรีรอแล้วรออีกรอแล้วอีกก็ยังไม่มามันเหมือนมันแปลกอย่างนึงครับที่แบบว่าพอผมไปถามแบบโอ้ยคนที่แบบ
แทงในโต๊ะพวกนั้นครับเขาบอกว่าเป็นรู้ว่าเป็นเชิดดำอย่างเงี้ยครับมันก็หายต่อมเลยครับแบบไม่เข้ามาเลยพอเล่นไม้หนักครับพี่วันพอเล่นไม้หนักเนี่ยคนในโต๊ะพี่ต้องถามว่าเอ๊ะอยู่แก๊งอะไรประมาณนี้แล้วไงต่อมาโอ้ไอ้เหี้ย SMD บิดเล่นแบบไม้ขัง M5M อ่ะพี่คนในโต๊ะก็ต้องนิ่งมันยังไม่โดนตีเลยบิดทั้งสู้ใส่สูตรแล้วบิดเขาก็บอกเชื่อกันยังไม่โดนตีเลยกูจะโดนได้ยังไงแล้วบอลเทนก็เล่นตากันเจอพี่เรียกเขาเป็นอาชีพไปดีกว่าพี่แล้วถ้าเกิดว่าสมมตินะผมไม่รู้ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ไหมนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไอ้คนนั้นอ่ะมันรู้ว่าเรามีเรื่องกับเชิดดำแล้วมันเสือกคนตีเราล่ะมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเขาไม่เอ่ยชื่อเชิดดำมาผมก็จะไม่ยุ่งครับก็คือแจ้งปกติเลยพี่แต่ทีเนี้ยพอเอ่ยชื่อมาเนี่ยอย่าว่าพี่วันอย่าว่าพี่วันก็คือความซวยมันก็ตกไปที่เชิดดำก็ต้องตามมาให้ได้ก็นั่นแหละที่ผมจะสื่อไงก็ยืนปันแปะเป็นไปได้ไหมว่าคนมันจะกวนตีนเพราะมันเห็นว่าเรามีเรื่องกับเชิดดำอยู่ยืนยันนะกูก็ไม่รู้อะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้หมดพี่แต่คำถามคือมันคือเอ่ยชื่อมาไงพี่ใช่มันมีคำว่าเชิดดำไหมพี่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างอื่นผมก็ไม่มันก็คนตามเรื่องปกติจริงๆเรื่องเนี้ยจบง่ายสุดแล้วเคลียร์สุดคือเราแจ้งแล้วถ้าเป็นของเชื้อดำจริงเชื้อดำจ่ายใช่อันนี้จบง่ายสุดเลยใช่เลยใช่เลยนี่แค่นี้เลยที่พอยที่พูดแต่แรกแล้วเขาก็โดนใบไปตามระเบียบถูกต้องคำถามครับพี่วันผมอะแจ้งได้แล้วทำไมไม่แจ้งล่ะเชื้อดำเนี่ยผมไม่อยากได้เงินไงพี่อยากตีกูอยากตีกูเพราะผิดกฎประเทศเพราะก่อนหน้านี้พี่ก็พูดอ่ะพี่ว่าถ้าเกิดมีแผลแผลนึงอ่ะพี่จะทำไงแต่พี่ไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมันเอาเลยไอ้คนนั้นน่ะกูก็พูดได้ไอ้เหี้ยไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมันก็เอากูเลยเนี่ยบันเทนเนี่ยเฮียไปเชิดดำเราตามเขาได้ไหมอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยครับพี่เรื่องของเรื่องมันคือแค่นั้นเลยครับอย่างที่พี่บอกครับว่าการที่เอาเจ้าตัวมาแล้วคุยจะจบไวที่สุดง่ายที่สุดเคลียร์ที่สุดแต่ผมไม่สามารถทำได้ไงครับพี่มันก็เลยมาถึงตรงนี้ครับถ้าบิดแล้วแจ้งนายกโดนใบอะไรอ่ะใบแดงแดงครับแดงพี่เขายังไงเขาก็ต้องบินครับถ้าเรื่องนี้ผมก็เลยคิดว่าคนที่โดนแบบแบนไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะนำเรื่องนี้มาตีผมได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแก๊งผมจริงผมก็จะรับผิดชอบเรื่องเงินให้แค่นั้นเองครับมันอาจจะนำมาตีไม่ได้หรอกครับแต่ถามว่าเป็นแผลอีกไหมเป็นแน่นอนครับแล้วมันก็จะเกิดเหตุซ้ำๆอีกเหมือนเดิมครับก็จะได้มายืนเถียงกันแบบนี้อีกเหมือนเดิมครับกูมีตังค์ไหมเนี่ยโอ้ยตังหมดแล้วผมมาตีแล้วจบอยู่แล้วพี่ผมไม่เคยไปพูดตรงๆก็คือไม่เคยแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิธีนี้เช็คว่าเป็นเชื้อดำไหมถ้าใช่ตีโอ้ยงั้นได้ไหมก็เข้าแก๊ปบีทีดิยังไงครับต่อผมได้นะโอ้ก็พวกคุณก็ว่าได้ดิเพราะคุณจะอยากตีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันสามารถเอามาตีได้ไงแค่นั้นเลยครับต้องบอกนะว่าผมกับคุณนะไม่เคยยุ่งกันอยู่แล้วแทบจะไม่เคยปะทะกันเลยใช่แม้แต่เดินชนกันยังไม่เคยเลยใช่ผมกับ BT ผมว่าเราคุยกันเองคุยปกติอ่ะมันไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าแค่ว่ามุมมองของผมตอนเนี้ยคือผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมเล่นเพราะเรื่องเนี้ยพอยเนี้ยสุดท้ายแล้วอนาคตก็ต้องมีคนนำมาคุยหน้าสภาเพื่อให้สภามาทำอย่างนี้อยู่ดีอ่ะงงไหมถูกต้องผมคงเลยไม่คิดว่าเรื่องนี้สมควรที่จะเอามาให้ผมสามารถให้ผมมาคุยตรงนี้หรือว่ามาเล่นตรงนี้ได้มันควรที่จะเป็นมันก็นับเคสได้เลยนะครับสอไอเรื่องที่แก๊งมาบิดใช่แล้วผมพูดตรงๆเอาถ้าบีทีเข้าใจผมนะบีทีก็เคยอยู่ในตั้งแต่ที่ผมเป็นสภาคือเรื่องพวกนี้ไม่เคยเลยสักครั้งที่ผมให้เอามาคุยหน้าสภาผมจะพูดอย่างเดียวเลยคือให้ไปแจ้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประเทศเท่านั้นกับแม้ว่าแก๊งไปกู้เงินในนามแก๊ง 50M
ก็เอามาแจ้งสภาเพื่อให้สภานำมาเล่นสตอรี่ไม่ได้อยู่ดีเพราะสภาไม่รับการกู้เงินของแก๊งสภาไม่เคยให้เล่นเรื่องกู้เงินผมเลยพูดอย่างนี้กับสภาครับแค่นั้นเองครับแค่นั้นเลยเอาง่ายๆแต่ถ้าสภาคิดว่าตอนนี้ยุคนี้สมควรแบบนี้ก็ตามสภาครับไม่ได้แบบเอาเรื่องนี้มันจบครับก็ถ้าเชิดดำยอมรับได้ว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่สามารถเล่นได้แต่มันเป็นแผลในใจของ BT อ่ะเชิดดำยอมรับได้ไหมครับว่าต่อไปเนี้ยการใช้ชีวิตของในประเทศของเชิดดำจะยากทำได้ไหมครับสุดท้ายมันก็คาใจ BT อยู่แล้วครับผมก็ต้องตามคำว่าคำว่ายากของ BT ผมอยากทราบว่า BT จะทำอะไรกับผมบ้างครับหรือว่าแค่ต่างคนต่างใช้ชีวิตกันก็เต็มระบบอะครับเต็มระบบยังไงครับก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีเรื่องอะอย่างเช่นครับทุกอย่างครับที่มันทำได้ผมก็จะทำทุกอย่างรังปานคุณเรื่อยๆอะเอาง่ายๆแค่เองขับรถชนกันนะเขาก็จะซื้อเองอะเอาประมาณนี้แล้วกันซึ่งตรงนั้นก็ถ้าผมคิดว่าผมยังไม่ยังเรื่องไม่สมควรที่จะได้ตียังไงผมก็ต้องมาถึงสภาให้คุยอยู่แล้วแค่นั้นผมก็จะมาเป็น10รอบผมก็จะมาครับจะได้ออกไปถ้าจะออกไปชนเลยได้ได้เลยครับเนี่ยมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วก็เรื่องนี้ผมคิดว่าอยู่ที่สภานะครับว่าการที่สภาไม่ให้ตีแล้วจะลากต่อได้พอแล้ว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 เอาแค่เรื่องตรงนี้ครับผมมาครับเลยบอลเทนไปแจ้งครับถ้าเกิดเป็นเชื้อดำเชื้อดำจ่าย 2M ครับเรื่องนี้จบนะครับทีนี้หากเรื่องการใช้ชีวิตมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เรามาคุยกันเป็นเคส by เคสไปเรื่อยๆแต่ผมบอกบอลเทนนะถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงเราก็อาจจะไม่ได้ตีนะได้ครับผมก็ต้องบอกว่าแล้วมันต้องตามนั้นอยู่แล้วเช่นแค่เนี่ยออกไปนี่คุณไปขับรถชนเขาเนี่ยอันเนี้ยถามว่าควรไหมก็ไม่ควรแล้วนะผมบอกไว้ก่อนเลยเราโตๆกันแล้วครับมีสมองคิดแนวครับว่าเรื่องไหนเรื่องไหนพี่วันดาไม่ได้ชนแล้วจะตีก็ชนไปเรื่อยจนกว่ามันจะตีอ่ะอันนั้นก็ลองไปคุยกันดูครับนี้นะครับลองไปทำแล้วกูโดนรังควานอย่างงี้แก๊งกูจะได้เดินไหมเนี่ยเมื่อไหร่กูจะได้พร้อมตีไหลเวเนี่ยเชิดดำเชิดดำเราต้องจ่าย 2M นะครับครับได้ครับเรากดเงินมาไว้ที่สภาเลยครับถ้าไม่ใช่เดี๋ยวสภาจะจัดการเดี๋ยวจะเอาคืนไปให้ครับถ้าใช่เดี๋ยวผมจะเอาให้เขาเองได้ครับซันนี่พี่ขอเงินได้ไหม 10M จิตนะขอดูก่อนว่ามันถึงไหมตอนนี้น่าจะยังเพราะว่าเพิ่งรับของให้น้องตีอุ้ดไปหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่เฮ้ยแต่ซันมีถึงมีของซันอยู่จะเอาก่อนไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอางั้นซันกด 2M ของแก๊งให้เขาได้ไหมได้โอเคกูแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่กูจะได้รันมากูขอปรึกษาต่อดีกว่าแก๊งเขามีสิทธิ์ที่จะพาคนนึงรับเงินไว้หน่อยครับได้ครับซอนรับให้กระเป๋านะคะสภากระเป๋า199ค่ะจะไปนอนแล้วกูง่วงโอ้ยตีหนึ่งไอ้เหี้ยต้องไปเล่นแต่อดอปให้บุกใช่ไหมคะไอ้เหี้ยเหนื่อยเป๊ะพอดีเลยบอลเทนแจ้งแล้วเดี๋ยวว่าถ้าเป็นจำก็เดี๋ยวเรียกมารับตังค์ครับนะครับถ้าไม่ใช่ก็แยกย้ายนะครับส่วนเรื่องอื่นว่ากันไปเคสไปเคสครับตอนนี้ครับแยกย้ายทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณครับสภาครับสภาครับขอบคุณครับคืออะไรวะแต่พี่วันก็รู้ใช่ไหมพี่นักเชนพี่รู้อยู่แล้วมาเชิดดำครับต่อครับพี่วันมึงเคยเป็นสภามึงน่าจะรู้นะเรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆผมรู้พี่ผมรู้แต่ว่าถ้าผมปล่อยเอาผมวิปเปอร์นะเอานอนนอร์มอลได้ไหมเนี่ยครับผมจะบอกว่าถ้าผมปล่อยให้เรื่องนี้พี่แบบเล่นได้คือถ้าผมไม่สวนในมุมนี้ออกไปผมคิดว่าสภาสับสนหรือเปล่าหรือว่าอะไรไหมมาคุยอีกทีแต่ถ้าตัวพี่มาแล้วตัดสินอีกแบบนึงตามที่พี่คิดผมก็มองว่าเกมเพย์เมืองคงจะเปลี่ยนไปจากที่ผมรู้จักแล้วกูจะบอกเลยว่าแค่นั้นเลยกูจะบอกเลยว่าที่มึงจะโดนอ่ะเพราะมึงตามเจ้าตัวไม่ได้เว้ยใช่อันนี้เรื่องจริงแต่อันนี้กูพูดตรงๆเลยที่นี้ผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าผมโดนรังควานโดยการวิ่งไล่แทงแบบมาแทงผมมั่วๆมาชนผมมั่วๆผมสามารถมาบอกพวกพี่ได้ไหมถ้าผมไม่สวนไม่อะไรทั้งสิ้นปกติถ้ามาบอกแล้วไม่สวนไม่อะไรมันก็พี่จะตักเตือนเขาให้ผมได้ไหมมันก็ได้แค่ตักเตือนเว้ยใช่อ่ะใช่แต่ว่าสุดท้ายเชิญออกด้วยครับเชิญออกด้วยที่ผมจะบอกก็คือถ้ายิ่งเขาทำแบบนั้น
เพื่อจะซื้อผมสุดท้ายแก๊งผมก็จะเดินช้ากว่าที่ผมจะพร้อมที่จะได้ตีเขาแบบได้พร้อมที่จะได้รับสตอรี่จากเขาอะซึ่งผมคิดว่าก็เขาคงเล้าผมไปเรื่อยๆแหละครับอันเนี้ยผมก็คงต้องระวังตัวเองมันคือการใช้ชีวิตอะใช่ถ้ามุมพี่มันคือการใช้ชีวิตเว้ยคือเขาก็จะซื้อเรื่องไปเรื่อยๆแต่เรื่องจะได้ไม่ได้นั้นมันอีกเรื่องนึงอยู่แล้วมันอยู่ที่พวกเองว่าพวกเองจะสวนเขาหรือเปล่าพี่พูดตรงเลยถ้ามึงสวนเขาอะมึงได้ตีแน่อันนี้ผมเข้าใจอยู่ครับพี่น่าจะทราบอยู่นะเข้าใจอยู่ครับแล้วจริงๆพี่พูดนะทั้งหมดที่พี่พูดคือปัจจัยหลักเลยที่มึงจะโดนอะเพียงเพราะว่ามึงตามไปคนนั้นไม่ได้นี่แหละมันตามไม่ได้จริงพี่มันโทรโอซีมันยังตามมันยังไม่รับเลยเนี่ยแล้วมึงฟังนะถ้ามันไม่ใช่คนของมึงก็ไม่ควรจะต้องพูดว่ามึงจะรับผิดชอบมึงไม่ควรจะต้องพูดแบบนั้นการที่มึงบอกว่ามึงจะยอมจ่ายแปลว่ามึงยอมรับส่วนใดส่วนหนึ่งของมึงคือยอมรับว่าเป็นคนของมึงซึ่งมึงไม่ควรเว้ยผมเห็นน้องมันตอนแรกน้องอะมันโทรมาบอกว่าเพื่อนบิดเงินเขาบีทีมาบอกอย่างนี้ผมก็เลยว่าเอาเพื่อนเราใช่ไหมงั้นก็จ่ายให้เขาไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็เลยพูดอย่างนี้เพราะผมเข้าใจว่าน้องมันคอนเฟิร์มแล้วเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยพอเขามาเอามาให้ผมมาคุยกับผมจริงๆอะผมก็ยังมีน้องอีกคนมาทักว่าเอ้ยพี่เราไม่ชัวร์นะว่าบิดจริงไหมหรืออะไรไหมอาทิตย์นี้ผมก็เลยกลับตลาดเลยเอ้าบิดหรือไม่บิดสรุปแล้วมึงต้องระวังคำพูดของมึงเองด้วยกูบอกนะเรื่องนี้ที่มึงจะโดนนะเพราะคำพูดมึงเองล้วนๆเลยทั้งจะเป็นการจ่ายก่อนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่น้องตามไม่ได้บ้างอะไรบ้างเต็มระบบอะเมื่อกี้มันไม่ได้นะพูดเลยมึงจะทำให้สภาเสียมากๆเลยเรื่องนี้มึงเคยเป็นสภามึงพูดเองเมื่อกี้นะมึงต้องจำคำที่มึงพูดด้วยมึงทำแบบเมื่อกี้ไม่ถูกทีหลังถ้าไม่ใช่คนของมึงเอาให้ชัวร์มึงเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยพูดประเด็นอะคือผมไม่ชัวร์เพราะผมไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยอะเข้าใจใช่ไหมพี่แล้วสิ่งที่เขาให้ผมมาคือมันตรงกับลักษณะคนในแก๊งมึงมันก็ตรงที่สีผมอย่างเดียวชุดแต่งตัวไม่เหมือนแต่ว่าคือแบบมันเป็นรูปคือเข้าใจใช่ไหมพี่ว่าสภาก็ไม่ควรที่จะได้รูปนี้มาอยู่แล้วอะเพราะมันเอามาจากไม่ใช่ F12 ด้วยซ้ำเข้าใจใช่ไหมพี่ใช่มันจะต้องไม่ได้ใช้ผมก็เลยระเบิดขึ้นมาตอนนั้นว่าแบบเอ้ยผมอยู่ตรงนี้มาตั้งนานพี่บางกับพี่กับคุณซอสก็ทำสภากับผมมาเป็นปีอะทำไมถึงยื่นรูปนี้มาให้ผมเช็คว่าเนี่ยคือคนในแก๊งผมไหมใช่ผมก็เลยงุนงิดว่าเอ้ยได้ยังไงพี่ให้ผมมาพูดมาคุยต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยครับผมก็เลยระเบิดตอนนั้นผมก็ขอโทษสภาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่จริงๆตอนนั้นแค่หวังว่าต่อไปมีเรื่องอะไรประเภทนี้อีกมึงจะต้องตามเจ้าตัวมาให้ได้นะวันนี้กูพูดเลยเพราะถ้าเกิดมึงพูดมึงตามไม่ได้เฮ้ยรับปากไม่ได้หรอกว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแล้วนะสมมติมึงลองกลับกันมึงลองมาเป็นสภาอีกฝั่งบอกตามยังไงก็ตามไม่ได้แล้วเป็นมึงจะทำยังไงถูกไหมมึงก็ต้องรับโซ่บอกมันว่าไปตามประเทศโอเคฝั่งนู้นอาจจะพิสูจน์ไม่ได้นู่นนี่นั่นงั้นมึงก็ต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าใช่คนของมึงจริงหรือเปล่าถูกไหมล่ะก็ในเมื่อมึงโดนกล่าวหาแล้วถ้ามึงพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยศาลเขาจะเชื่อใครปกติเวลามึงขึ้นศาลอ่ะเขาไม่เชื่อผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนหรอพี่มันไม่เกี่ยวดิเขาก็ไม่มีหลักฐานนะไม่ใช่มึงพิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์ได้ไหมล่ะแต่เขาก็ไม่มีหลักฐานมายัดเยียดว่าผมไม่บริสุทธิ์นะแพ้หรอเออมันจะเขาจะเรียกว่ามีแพ้ไหมล่ะเอ้าแต่อันนั้นเขาเมคหลักฐานมาจากแพ้ไงต้องอย่างนั้นแหละมันก็ต้องมีแพ้มันคือการซื้อเรื่องไงก็ผมถึงบอกว่าผมถึงบอกสภาว่าพยานเขาก็เมคได้คลิปสภาก็ดูไม่ได้ถึงไม่ให้เอาพยานมาไงเออผมถึงบอกพี่ไงพี่ว่าเรื่องบิดโต๊ะบาร์มันไม่ควรที่จะเอามาให้ผมคุยแต่แรกแล้วไงมันไม่ควรอยู่แล้วแต่พี่ต้าเขาพูดไว้ไงกูก็ต้องทำตามที่พี่ต้าบอกไว้เออพี่ต้าเขาบอกว่าถ้าไม่แจ้งก็เอาเรื่องได้เข้าใจไหมอันนี้คือที่สภาบังแจ้งกูมาว่าพี่ต้าเคยพูดแบบนี้ใช่เหรอเอาดีถ้าไม่แจ้งก็เอาเรื่องได้เลิกเล่นในเมืองอ่ะคือตอนนี้มันเป็นเกมเพลย์แบบนี้ไปแล้วใช่ไหมก็คือถ้าไม่แจ้งก็เอามาเล่นได้แล้วมันจะจบยังไงพี่ก็คือปล่อยคนผิดก็ไม่เพราะว่าเรื่องตามกฎประเทศเพราะว่าผมจะต้องพูดอย่างนี้ว่าเรื่องมันสืบไม่ได้อ่ะแล้วถ้าไม่แจ้งแล้วคนนั้นก็ลอยใช่ไหมรอดคนที่ผิดก็ยังรอดก็ลอยคือตามหลักถ้ามุมมองพี่ที่พี่มองถ้ามองเท่าที่บังบอกพี่นะคือถ้าแจ้งคนนั้นก็โดนใบไปตามกฎระเบียบแต่ถ้าไม่แจ้งก็เอามาตีแต่คนนั้นก็จะไม่ได้โดนใบใช่ไหมก็คือตีแล้วก็จบโอ้ยเข้าใจที่สื่อไหม
ก็ได้อย่างนี้ไม่ถ้ามุมสภาที่พี่มองว่าเขาไม่อยากให้เล่นใบเว้ยผมเข้าใจว่ามุมแบบเหมือนรักษาผู้เล่นไม่อยากให้โดนใบไม่อยากให้เด้งของประเทศอ่ะแต่มุมผมอะคือผมแค่แบบมันเป็นกฎที่แบบว่าถ้าเป็นปกติแจ้งแบนไปแล้วอ่ะแจ้งแบนไปแล้วนะพี่อ้วนนึกสภาพนะแจ้งแบนไปแล้วไอ้คนนั้นโดนใบแดงแล้วไปเช็คว่าคนนี้อยู่แก๊งไหนโอเคอยู่แก๊งนี้แล้วจะเอาคนเนี้ยมาซื้อได้ไหมมันก็ต้องไม่ได้ใช่ไหมพี่เพราะมันแบนไปแล้วใช่แบนไปแล้วคือแบนแล้วแต่ทีเนี้ยผมก็เลยแค่แบบอ้าวแล้วเรื่องพวกเนี้ยถึงเขาเอามาแจ้งอ่ะถ้าเป็นผมมาก่อนนะผมเอาแจ้งสภาปุ๊บเอ้ยมีคนเอามาแจ้งผมเนี้ยบอกผมว่าเรื่องบิดโตบาผมบอกเขาว่าไปแจ้งแอดมินเลยเพราะว่าผมก็ตรวจสอบไม่ได้อ่ะไม่รู้ด้วยแทงจริงไหมไม่รู้ด้วยอะไรไหมเพราะเป็นปากเปล่าทุกอย่างปากเปล่าเก็ตไหมพี่เพราะว่าผมถึงบอกว่าถ้าสภาให้ผมได้เล่นเรื่องนี้ครั้งนี้ขึ้นมาครั้งหน้าก็ต้องปวดหัวแบบนี้แน่นอนพี่ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงเว้ยแต่อันนี้คือเท่าที่บังแจ้งพี่มาว่าพี่ต้าพูดมาอย่างนี้แต่ผมก็เลยว่าพี่ก็ลองคิดดูอีกทีแต่ถ้าพวกพี่อยากให้เกมเพลย์มันเป็นแบบนั้นก็แล้วแต่ตามใจพวกพี่แบบนั้นก็ได้ถ้าพวกพี่ตัดสินจริงๆว่าผมต้องตีอ่ะผมก็จะตีเท่าที่ผมไหวคือสุดท้ายผมจะบอกว่าผมไม่พร้อมที่จะ40เต็มแน่นอนแต่ว่าถ้าพี่ตัดสินอะไรผมก็จะไม่บ่นถ้าผมจะไม่บ่นเลยนะถ้าผมส่วนไปแล้วพี่แบบว่าแค่นี้โอเคผมก็ถือว่าโอเคถ้างั้นผมก็ไม่เถียงละเกมเพลย์เมืองอยากให้เป็นแบบนี้ก็แบบนี้แต่ตอนนี้ที่ผมกำลังพูดอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตพวกพี่ก็จะต้องเจออีกถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าผมจำได้ว่าล่าสุด SMD Demonhead บิดในเทรนนิ่งทั้งสูตรนะใส่สูตรอยู่บิดในเทรนนิ่งไม่ยอมจ่ายเดิมพันก็ไม่ได้ตีใช่แล้วพวกพี่จะให้ผมตีได้ยังไงเดี๋ยวผมงงใช่แต่ตอนนี้จบแล้วแต่ทีหลังอ่ะกูขอเลยนะถ้าให้ตามคนมึงต้องตามมาให้ได้นะ ไม่เอาแล้วนะที่มาแบบว่าตามยังไงก็ตามไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่ามึงพูดอย่างนั้นอีกไปเรื่อยๆกูตัดสินยังไงมึงต้องรับสภาพนะมึงต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะเพราะถ้าพี่ให้ตามมึงต้องตามให้ได้เว้ยเข้าใจถ้ามันเป็นเรื่องแบบแหลมเรื่องบัฟเรื่องอะไรเงี้ยผมเข้าใจจัดการอย่างนั้นได้แต่แบบว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอันนี้ไงคุณแนะนำไหมนะคุณแนะนำไหมนะถ้ามึงตามไม่ได้นะมึงเอามันออกแก๊งเหอะมึงอย่าเอาคนในแก๊งไว้แบบประเภทนี้เลยผมกลัวว่ามันจะเน็ตดับหรืออะไรหรือเปล่าไงงงไหมก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยสมัยนี้ไอ้เหี้ยเน็ตมือถือจะไม่มีเลยเหรอมันอาจจะใช้อยู่แต่บ้านนี่แหละเอากูก็อยู่แต่บ้านกูยังมีผมก็มีพี่โอ้โหไม่รู้แก๊งไม่รู้มันมีนะแบบน้ำท่วมแล้วหายไปเลยอ่ะมันเคยมีล่าสุดอ่ะไม่รู้ทีหลังตามมาให้ได้ไอ้สัตว์โอ้แล้วตามพี่ตาม2ชั่วโมงแล้วตาม2ชั่วโมงแล้วมันยังไม่ตอบกูเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ตัวเนี้ยถ้ามาคิวบ้านเขาอยู่ไหนนะตอนนี้เนี่ยคือประเด็นอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะบิดเพราะอะไรไหมลูกมันก็อยู่นี่พี่มันไม่น่าอยากโดนแบนหรอกและอย่างคนรู้จักมันก็มีถ้าสมมติว่าเป็นคิวอ่ะจริงๆส่งเอ็มพร้อมโทรติดต่อใครก็ได้เลยเนี่ยผมเลยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่คนในแก๊งผมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นคนในแก๊งผมก็คิดว่าคงเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็เลยบอกพี่บางไปตอนแรกว่าพี่ให้แจ้งแอดมินตรวจสอบก่อนไหมพี่รอแอดมินไหมว่ามันบิดจริงไหมหรืออะไรไหมค่อยว่ากันไหมอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยไม่รู้เรื่องไงถ้าแอดมินเช็คมาแล้วดำเป็นคนเชิดดำมาจริงถ้าก็แจ้งแบบตีเองจะเอาไงแจ้งแบบเลยผมบอกก็แจ้งแบบไม่ใช่สิแล้วถ้าเขาไม่แจ้งขึ้นมาเอาเขาเอาตามที่พี่ต้าเคยพูดล่ะมึงจะเอายังไงอ่ะอันนี้ก็คือเขารับรู้มาจากข้างนอกอีกทีป่ะล่ะว่าเป็นเชิดดำจากข้างนอกอีกทีก็ใช่ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้าเขาตั้งใจว่าเป็นเชิดดำคงไม่ได้ก็ถูกก็ไม่ได้ใช่คือถ้าเนี่ยเองจะให้แจ้งเดี๋ยวแล้วอีกฝั่งเขาไม่แจ้งตามที่พี่ต้าเคยพูดนี่พี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะผมว่าปฏิเสธลูกเดียวสภาก็พิสูจน์ไม่ได้ผมถึงพูดแต่แรกว่าเรื่องนี้ไม่น่าให้เอาให้ผมใช่มึงก็ไม่น่าพูดเหมือนกันมึงก็ไม่น่าพูดเหมือนกันต้องเข้าใจยื่นมาแล้วอ่ะพี่ทำไงอ่ะผมพูดอะไรถูกกับผมก็ตาม IC ไปก่อนน่ะมึงก็ทำให้กูเดือดร้อนด้วยตอนนี้อ่ะตอนแรกอ่ะผมมาตาม IC ไปก่อนแล้วตอนท้ายอ่ะผมมองเวว่าเอ้ยสภาว่าอย่างงี้ได้ไงผมก็เลยสวดเลยทีนี้สัตว์ก็มึงมาเดี๋ยวจ่ายก่อนกูก็มองว่าถ้าเกิดไม่ใช่คนของมึงจะพูดให้จ่ายทำเหี้ยอะไรวะก็ตัดจบแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบแอดมินอีกทีว่ามันเป็นใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นไอ้สอมึงบ้าปะเนี่ยก็ถ้ามันบิดมึงเลือกที่จะจ่ายมึงเลือกที่จะจ่ายมันก็ต้องจบถ้าเกิดว่าจะให้แจ้งก็แจ้งถ้าจะตีก็ตีมันอย่างที่พี่บอกถูกไหมว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตใช่ไหมผมก็เลยเลือกที่ว่า
จ่ายไปก่อนแล้วถ้าเป็นคิวจริงอ่ะก็ค่อยให้น้องมันมาจ่ายผมทีหลังไงใช่แต่อีกฝั่งเขาไม่ได้จะเอาตังค์มึงไงประเด็นน่ะก็ตอนแรกอ่ะผมอ่ะเสนอไปตั้งแต่ที่น้องผมเหมือนจะเสนอไปตั้งแต่ที่ไอ้นี่แล้วนะที่โตบาร์แล้วว่าแบบเอา2ล้านมั้ยครับพี่2ล้านผมเลยมั้ยเพราะว่าเขาพูดชื่อแก๊งไงไม่รู้เลยหรอก็เขาพูดลักษณะสีผมอ่ะมันตรงไงแต่ทีเนี้ยเขาพูดสีม่วงมาตรงแต่ทีเนี้ยผมว่าชื่อคนน่ะชื่อคนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาได้จากน้องผมว่าไอ้คิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบเขานั้นคนนั้นแหละกูเป็นมึงกูจะไม่พูดอย่างนั้นถ้ากูเป็นมึงกูจะพูดว่าเดี๋ยวผมขอเช็คกับน้องก่อนได้ไหมใช่เมื่อกี้ผมก็พูดผมขอเช็คกับน้องก่อนได้ไหมแต่ประเด็นคือมันไม่สามารถไม่ได้ผมก็ถ้าปล่อยเขารอมันก็จะเป็นเหมือนเมื่อวานอีกครับพี่แต่ทีเนี้ยคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ผมไงพี่ไอ้เรื่องสองเอ็มอ่ะคือน้องตรงนั้นอ่ะก็จะปัดปัญหาไงผมก็จะให้มันปัดไปเลยว่าเอาถ้าคือน้องมันบอกผมมาแบบนี้น้องมันบอกผมว่าเขาบอกว่าคิวบิดเขาพี่อะไรอย่างนี้ผมแล้วมันดูเชื่อว่าแบบบีทีเขาไม่ได้โกหกจริงๆอ่ะผมก็เลยแบบว่าเอ้ยถ้าเป็นน้องเราจริงก็จ่ายเลยแต่ทีเนี้ยน้องผมมีคนเนี่ยที่ชื่อเนี่ยชื่อโล่เนี่ยเขาบอกว่าพี่อย่าเพิ่งจ่ายไม่รู้บิดจริงไหมเอาผมที่อยู่ตรงเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมอยู่น่าจะอยู่ปะหรือไม่อยู่เออพี่อยู่อะเรื่องอะไรเนี่ยไอ้แล้วก็แบบไม่รู้ว่าบิดไม่รู้ว่าบิดจริงไหมพี่อย่าเพิ่งจ่ายทีนี้แต่ว่าเราพูดไปแล้วไงแต่ว่าเขาก็ยังไม่รับเขามาสภาก่อนทีนี้ก็เลยเหมือนผมเสนอไปก่อนแล้วผมก็จะไปกลับคำก็เดี๋ยวก็เอ้ยโกหกเอ้ยกลับคำเหรอโกหกเหรอมีปัญหาอีกสวยอีกก็เอาเป็นว่ารับผิดชอบไปเลยเว้ยนั่นแหละปัญหาใช่ผมคิดว่าผมไม่อยากคุยยาวไงยิ่งคุยยาวคือเขาจะยิ่งพูดว่ามีแผลเก่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ซึ่งมันมีแผลเก่าจริงอ่ะไอ้เหี้ยเพิ่งจะครึ่งชั่วโมงเองอ่ะใช่ไอ้สัตว์ใช่เออแล้วมันดึกด้วยจริงเลยนะจริงอ่ะผมมากลับมาเล่นแอร์ดรอป 5:30 นแล้วผมก็ไปแล้วยาวทีหลังให้ตามมาให้ได้ใช่พี่เอ้ยพอเลยเจ๋งจัดเลยว่าพี่เบิร์ดเอ้ยไม่ใช่พี่เบิร์ดจิลพี่วันนี่ตามปุ๊บมาปั๊บเลยนะพี่เนาะไม่จริงๆมันตามกูตั้งนานแล้วกูติดธุระข้างนอกอยู่นั่นแหละหลังจากนี้นะพี่นะแล้วมึงโทรศัพท์พี่ไม่ได้ว่างหรอกบอกเลยพูดนะพูดเหี้ยอะไรระวังด้วยก่อนจะให้น้องหรือเหี้ยอะไรระวังครับพี่นะไม่งั้นมึงจะลำบากแล้วถ้าเกิดว่ากูตัดสินตามที่มึงพูดไปแล้วขึ้นมาเนี่ยมึงอาจจะไม่พอใจด้วยก็เด็กเขารอคุยรอหรืออะไรไม่ได้โอเคเท่านี้เสร็จแล้วพักผ่อนย้ายขอบคุณมากครับพี่ว่าแต่คอนเทนต์เราคุยนะครับวันนี้พวกเรามานิดหน่อยเราต้องระวังตัวแล้ว